อายะสมัครก่อนหน้านี้เนาะที่แบบป่วยไปพี่อาเดชมาปฏิบัติหน้าที่แทนเลยแล้วก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณขอบคุณพี่แพรค่ะใช่ค่ะก็จริงๆครั้งนี้ก็เป็นรอบที่สองที่ติดโควิดพี่อาเดชบอกว่าหนูแบบเบื่อมากเหงามากอยากออกมาจากห้องค่ะก็จริงเป็นน้อยกว่าครั้งแรกเยอะเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไร อยู่ที่บ้านเฉยๆเราได้อ่านเราได้ดูสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าแบบถึงแม้แบบไม่ก็คิดถึงไม่มีโควิดก็คิดถึงเราตลอดเลยนะแหมปากหวานเชียร์นะก็ดีค่ะพี่แบร์ได้มาทำงานแทนหนูด้วยแล้วเราคิดถึงเขาไหมล่ะครับก็คิดถึงอยู่แล้วจริงพอในช่วงนั้นเนี่ยมันต้องห่างกันแบบค่อนข้างที่จะแบบอ่านหลายวันเหมือนกันเลยนะเป็นยังไงบ้างพอแบบต้องอยู่ก็หนูก็พยายามหาอะไรทำค่ะหนูก็ปลูกต้นไม้อ่านบทจริงๆเขาว่ายุ่งมากเลยนะเขามีเวลามาคิดถึงตอนไหนนี่ก็คือเขาก็มีอะไรที่เขาต้องทำอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วเขามีส่งเสบียงหรืออะไรมาให้ไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าหนูมีเวลาเยอะมากหนูทำอาหารเองค่ะทำแซลมอนนอร์เวย์ไหมใช่สิดีรู้สึกดีเลยแล้วรอบนี้ไม่ได้แบบหนักเท่ารอบไม่ค่ะไม่ได้หนักมากค่ะตอนนี้ก็คือหายดีแล้วหายดีทำงานได้ทำงานเต็มที่จริงๆต้องกลับมารับงานที่มันถูกเลื่อนไปเยอะไหมคะอย่างงานนี้เป็นต้นค่ะก็ทยอยอยู่ค่ะแต่บางงานที่พี่เหมือนงานที่พี่แบร์ไปแทนก็ไปแทนเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างที่ไปแทนคนไทยก็ที่ถามว่าอุ้ยมันเปลี่ยนตัวได้ง่ายได้เร็วขนาดนั้นได้หรอต้องได้เพราะว่าหนูต้องกักตัวค่ะแต่ว่าค่าตัวคือมันเท่ากันหรือว่ายังไงครับอ๋อไม่รู้จริงๆงานนั้นเป็นงานพรีเซนเตอร์ค่ะใช่ค่ะก็เลยก็ต้องขอบคุณพี่แบร์ที่แบบไปแทนแสดงว่าอาจจะไปให้แทนเลยโดยแบบไม่ได้มีแบบค่าจ้องค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้ไม่ได้คุยเป็นรายละเอียดอะไรค่ะได้ฝากพี่แบร์อะไรไปไหมครับเขาไปแทนไม่ได้บอกอะไรเขาไปเลยหรอไม่ได้บอกอะไรก็บอกว่า have fun เฉยๆแล้วก็ขอบคุณค่ะที่คุณเขาว่างพอดีไปแทนได้ค่ะเพื่อแฟนทำให้ทุกอย่างเกิดด้วยอะไรก็ตามอ่ะล่าสุดในรายการสามแซ่บค่ะพี่แบร์บอกว่าเออคนนี้แหละนะคนนี้แหละคือเจ้าสาวเราตอนนั้นที่เราดีแอคมาเรารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกแบบนิ้วชาๆอยู่ก็โอเคค่ะแบบเงือแตกดีค่ะน่ารักเป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยไหมคะไม่บ่อยเลยแบบหนูก็แบบหูพี่แบ๊ะใจจังเองโอ้ my god เปิดตัวม้วนเลยเอาจริงๆอ่ะเหมือนภาพตัดหนูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหนูทำอะไรไปบ้างแต่ว่าก็ดีค่ะดีค่ะซึ่งการที่ผู้ชายคนหนึ่งพูดออกสื่อแบบนี้แสดงว่าเขามั่นใจมากๆเหมือนกันไหมย่าหนูในความคิดย่ารู้สึกว่าเราค่อนข้างแบบว่าอยู่ในหน้าเดียวกันมากๆค่ะก็แบบนี่คือความหวังในอนาคตของทั้งคู่แสดงว่ามันใกล้ๆแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันแบบไม่ได้กดดันนะ ไม่ได้กดดันนะแบบจริงๆอยากมีเวลาว่างทั้งคู่ค่ะแบบถ้าขอไปเราแต่งเลยแต่ไม่มีเวลาให้กันก็ยังแบบรอให้มีเวลาให้กันจริงๆดีกว่าคือณตอนนี้คือรอเคลียร์งานอยู่ใช่ไหมไม่รู้เขายังไม่ได้ขอหนูเลยนะเขาเตรียมตัวหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามพี่แบร์ค่ะอะไรว่าแต่ย่าแต่งตัวสวยรอทุกวันดูเสื้อผ้าตลอดเลยเพื่อไปเที่ยวจะได้รีบพรีออเดอร์ไว้ก่อนคนสีไหนดีคะย่าโอ้ยอะไรก็ได้ค่ะขอเขายังไม่ได้ขอหนูเลยเตรียมตัวไงว่าโทรสีอะไรเสื้อผ้าแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยสีไม่เน้นค่ะขอให้เราสวยแบบเข้ากับตัวเราขนาดนี้แต่ว่าเราก็โจทย์แรงอยู่นะว่าถ้าเกิดงานแต่งต้องนอร์เวย์เนา
มันคือแค่ความฝันเฉยๆเอาจริงๆแบบลงลึกขนาดนั้นเรายังไม่เคยคุยกันเลยค่ะใช่แบบลงลึกแบบที่ไหนอะไรไม่เคยคุยกันเลยเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เราพูดว่าเอ้ยถ้าเกิดมีความฝันว่าอยากจะไปที่นั่นนะถ้าเกิดจัดงานอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนแบบตอนที่ไปเที่ยวก็จะชี้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบไม่ได้ยังไม่เคยคุยกันแบบต้องที่นี่บลาบลาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมยาไม่รู้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่แบบมีอายุมากๆเขาก็ไม่อยากเดินทางกันมาไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราว่าพี่ดาเขาจะเป็นคนที่ทำให้เราได้ไหมกับเรื่องแบบประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเราขอจากอะไรเงี้ยเอาจริงๆหนูว่าหนูชิลแบบจริงๆอะไรก็ได้ค่ะแค่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีหรืออาจจะแต่งที่หาไปฉลองหรือไปไม่รู้ค่ะเราแบบเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยเดี๋ยวพี่แบบฟังก็ต้องตกใจก่อนนั้นยังคิดว่าจะมีการขอแต่งงานกันจริงๆจะขอที่ไทยหรือว่าต่างประเทศคะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยอยากให้ขอที่ไหนคะไม่ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะมันต้องขึ้นอยู่กับต้องอันนี้คือเป็นแบบให้เป็นจินตนาการของพี่แบร์ไปคือขอแค่เป็นข้าวขอก็พอค่ะมีคนไปทริปต่างประเทศที่ไหนบ้างยังค่ะเพราะว่าปีนี้มันจะจบลงแล้วอ่ะมันใกล้จะหมดปีแล้วปีหน้ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะระวังเขาจะชวนไปนอร์เวย์นะอย่างนอร์เวย์ปีหน้าเราเริ่มเบรกงานหรือยังคะเริ่มแบบเผางานคุณแม่ยังไม่นะก็ทำงานแบบเต็มเอียดอยู่พอสมควรนะคะเขาแอบมีรู้บ้างไหมแบบแอบกระหม่อมอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้อ่ะเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่หนูเริ่มพูดว่าพี่แบร์ทำแบบเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเนียนอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้เนียนมากเลยเหมือนได้พัฒนาตัวเองในการแบบว่าแบบแพลนอะไรได้โดยที่ไม่ต้องบอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ในใจเขาก็อยากให้มันถึงวันนั้นเร็วค่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหนูไม่กดดันแล้วแต่พี่แวร์เลยก็แสดงว่าเรานี้ก็มีความพร้อมในพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมย่าหนูมันคือภาพในอนาคตที่อยากได้ทั้งคู่จริงๆเรากดดันไหมหลายคนบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นวาระแห่งชาติจากที่สมมุตินิดหน่อยค่ะแต่ก็เชื่อว่ามันจะต้องเต็มไปด้วยความสุขค่ะยาให้มันใหญ่ขนาดไหนอะพอเป็นแบบณเดชน์ยาแต่งงานกันมันก็คือแบบ I don't know ไม่รู้เลยเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยแบบเรื่องสักยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะแบบเดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันแล้วแหละวันนี้ก็ไปคุยเลยนะก็คงต้องบอกเขาแล้วก็ไปถามพี่แบร์อีกทีนึงใช่แฟนเขาก็มั่นใจว่าเราเป็นเจ้าสาวของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วเรามั่นใจว่าเขาเป็นเจ้าบ่าวของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยเขามั่นใจหน่อย Yeah of course แน่นอนแต่ไม่ได้กดดันนะไอ้ย้อนกับตอนกลับไปวันที่ถ่ายรายการกันพี่หนุ่มกันชัยเองเขาก็แบบพี่หนุ่มร้องไห้ในความรักของเราจริงๆเหมือนแบบเจอพี่หนุ่มตั้งแต่เรายังแบบเหมือนแบบเริ่มจีบๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบหนูก็ประทับใจหนูก็รู้สึกแบบอ๋อ so sweet ค่ะจริงๆได้ถามเขาไหมว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงร้องไห้ให้หนุ่มไม่รู้พี่หนุ่มก็บอกว่าเขาก็งงตัวเองเหมือนกันค่ะแต่เหมือนแบบอย่างที่บอกค่ะคือแบบเจอพี่หนุ่มตั้งแต่เราแบบเริ่มจีบกันตอนแรกยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ำพี่หนุ่มน่าจะดีใจละมั้งที่แบบเราแบบในรอบ10ปีที่เรารู้จักกันเราไม่เคยพูดแบบขนาดนี้ในรายการอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความซับพอร์ตความที่จะเจอวันสำคัญวันนั้นอยู่เยอะด้วยเหมือนกันดีใจมากเลยค่ะเนี่ยขนลุกอ่ะก็ดีค่ะแฮปปี้ค่ะแต่เขายังไม่ได้ขอหนูนะย้ำหลายรอบนะเพราะว่าตอนนี้หนูไปไหนทุกคนยินดีกับหนูไปหมดทุกคนก็จะบอกว่าอ่ะย้ำแต่งวันไหนอารมณ์ประมาณนี้ไหมคะใช่ค่ะย้ำแต่รอของแม่ว่าไงบ้างแม่ชิวนะหรือว่าแม่เดินหนีอย่างนี้แม่ชิวค่ะแม่จริงๆแม่ก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างใน
relationship ของเรามาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็รักพี่แบร์อยู่แล้วก็ไม่ได้มีการคุยแอบกระซิบกับแม่ปาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้ค่ะต้องไปถามแม่สัมภาษณ์แม่รักมากแม่ไม่แต่พวกเราจะมีซิสเต็มที่เหมือนแบบถ้ามีอะไรเราจะคุยกันก่อนค่ะก็ถ้าพี่แบร์จะคุยกับแม่เขาก็คงคุยกับหนูก่อนใช่ค่ะอย่างล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะไปกระถิ่นกันมาแล้วค่ะได้สร้างสะพานตรงนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยอดที่ได้มาค่ะ4ล้านนิดๆอะค่ะก็คืองบพอดีเลยกับที่พระอาจารย์ต้องการในการทำสะพานค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการมอบเขาเรียกว่ามอบให้ทางวัดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะตั้งแต่วันกฐินค่ะเหมือนจะเกิน4ล้านนิดนึงค่ะแต่ว่าแบบงบที่ต้องการใช้จริงๆใช่ค่ะคือประมาณนั้นค่ะแล้วหลักนี้เราต้องมีการไปดูเรื่อยๆไหมคะว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงจริงๆยากกับพี่แวร์ไปวัดของวัดอยู่ฉะเชิงเทราวัดหนองลีวัดหนองลีถูกป่ะคะถูกวัดหนองลีค่ะใช่ค่ะก็ไปกันบ่อยอยู่แล้วค่ะก็น่าจะแวะไปดูได้ค่ะใกล้ค่ะทางวัดยังต้องการแบบช่วยอะไรมั้ยคะทางวัดเองอะไรเงี้ยยากไม่น่าค่ะไม่น่าค่ะน่าจะแบบพอดีเลยก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ร่วมบุญด้วยค่ะรู้สึกไงบ้างคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบเป็นสะพานบุญแล้วแบบสร้างสะพานให้กับชาวบ้านได้สัญจรด้วยก็ดีใจค่ะจริงๆต้องยกให้พี่แบร์เป็นแบบสะพานบุญที่ใหญ่สุดเพราะเขาเป็นคนชวนหนูอีกทีค่ะก็ดีใจค่ะเป็นวัดที่แบบพวกเราไปกันบ่อยด้วยนะคะโอเคโอเค